ยกมือสิบนิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการอันมีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เปิ่งที่เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแตบไตไวสาปารมีธรรมพระมหาเทรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนญาติโยมศรัทธาสาธุชนติ่นจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจหญิงก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองและสารธรรมกำเมือง ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมส่งสัญญาณออกอากาศต่างสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเตปอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกันนี้ก็ขอยกมือ10นิ้วกราบถวายการต้อนรับและเจริญปอนต้อนรับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าภิกขุสงฆ์องค์เนนตลอดจนปอออกแม่ออกศรัทธานาบุญติ่นจองห้องวัดที่ได้ติดตามรับชมรับฟังทั้งภาพและเสียงการไลฟ์สดทาง Facebook ไลฟ์ของวัดวังสิงห์คํา Facebook ไลฟ์ของธรรมะภาคเหนือFacebook ไลฟ์ของธรรมะคลายเครียด Facebook ไลฟ์ของทีวีวัดฝ่ายหิน Facebook ไลฟ์ของท่านจำพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจและหน้าจอ Facebook ไลฟ์ของ FC แฟนรายการทุกท่านที่ได้เข้ามาแล้วได้แชร์เสียงธรรมได้แชร์เสียงบุญนี้ไปยังกลุ่มเพื่อนๆของท่านทั้งหลายเปิดที่จะได้รับฟังเสียงน้ำธรรมคำสอนหลักธรรมเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานีตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลช่างเทคนิคควบคุมการกระจายเสียงขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านเจ้าญาติโยมศรัทธาที่ได้เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจได้โอ้ได้จ๋าทั้งจากต่างสถานีวิทยุก็ดีต่างหน้าจอ Facebook ไลฟ์ก็ดีปะกันวันนี้อากาศก็เริ่มที่จะสดใสเย็นสบายขึ้นมาพ่องหลังจากที่ช่วงก่อนๆ นั้นอากาศจะร้อนจนปลอดแตกบางพ่องก็จมร้อนใบร้อนบอดร้อนใบร้อนเหงาบางพ่องก็พายุใกล้ตะวันขอจ้างเอากุ้งไปยิงตะวันพ่องอันนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติก็ช่วงนี้ก็พระพิรุณว่าฝนตกลงมาก็คลายร้อนสร้างความชุ่มช่ำชุ่มเย็นคือกับสรรพสิ่งสรรพสัตว์บนโลกนี้ได้คลายร้อนกันไปพ่องเนาะอันเนี้ยท่านทั้งหลายเมืองไทยเฮาหรือว่าโลกเฮานี้ก็จะมีอย่างที่เปิ้นจะแก้กันได้บางเตื้อมันก็บ่ถึงกับวิกฤตล้ำไป
ยิ่งโดยเฉพาะสยามประเทศหรือเมืองไทยเฮานี้ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองเราจะหันว่าวิกฤตต่างๆที่มันจะหนาขึ้นก็จะมีสิ่งหนึ่งมาแก้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปอย่างเชียงใหม่เฮานี้ ในช่วงก่อนหมอกควันตลบอบอวลไปไหนก็ต้องสวมใส่หน้ากากไปตอนไหนก็เป็นหมอกอ่องจ้องพออย่างกับหน้าหนาวแต่แท้ก็คือหมอกควันอันตราย PM PN อย่างนี้แต่แล้วก็มีฟ้าฝนลมปานลมปัดไปมันก็เริ่มสั่งซาไปจะได้ก็ตามก็ขอคุณพระรัตนตรัยแก้วเจ้าทั้งสามปกห่มอภิบาลครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เณรญาติโยมศรัทธาเฮาทุกหมู่เหล่าเด้อคือได้อยู่เย็นเป็นสุขบ่คือได้มีอันตรายใดๆวันนี้ก็คงจะมีฟ้าฝนตกลงมาอยู่ก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนละ จะเปลี่ยนท่ายละจะฮ้อนไปฝนก็ก่อนที่จะได้นำธรรมะฝากฝังกับญาติโยมศรัทธาเน้อก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านทั้งหลายในช่วงนี้บนวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพก็มีการเฉลิมฉลองน้ำส่งพระราชทานสมโภชพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพกู่วันกู่คืนก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชในภาคกลางคืนก็จะมีการเทศนธรรมเวียนเทียนการนี้ก็เชิญชวนทุกท่านเน้อแล้วก็คืนวันที่21ฟิตกำลังซ่อมกำลังให้ดีเตียวขึ้นดอยกันประเพณีเตียวขึ้นดอยไปไหว้สาพระธาตุเจ้าพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเน้อในภาคกลางวันช่วงนี้ญาติโยมสามารถขึ้นไปร่วมบุญกุศลได้ถึงวันถึงวันเนอะมันจะมีภาคเจ้าภาคบ่ายภาคค่ำก็เชิญชวนทุกท่านไปร่วมแล้วก็วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเฮาที่จะมาถึงนี้ก็วันวิสาขบูชาลำลึกเชิญชวนทุกท่านพร้อมจิตพร้อมใจเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจประพฤติวัดปฏิบัติธรรมไกลวัดวัดไกลบ้านเฮาก็ไปร่วมกันเด้อตั้งแต่ภาคเจ้าก็มีการทำบุญตักบาตรมีการไหว้พระสวดมนต์เวียนเทียนประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่พระองค์ท่านการนี้ทุลุงก็ลวดประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด้อทุกท่านทุกหมู่เหล่าตวยญาติโยมทั้งหลายอย่างที่ตุลุงได้บอกไปในสังคมเฮาปัจจุบันหรือว่าบนโลกมนุษย์เฮานี้ทุกท่านทุกคนย่อมจะต้องประสบกันเหมือนกันหมดที่พ้นห้องว่าเป็นคลื่นของชีวิตคลื่นของชีวิตถ้าเป็นภาษาธรรมะเปิ้นก็ห้องว่าเป็นไปตามโลกกระทำที่มันครอบงำอยู่วันนี้ก็จะได้นำเอาสารธรรมเรื่องราวข้อคิดดีๆในเรื่องของคลื่นชีวิตนำมาอุจาบรรยายฝากฝังกับญาติโยมศรัทธาเพื่อที่จะได้น้อมนำเอาไปคิดพิจารณาเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันมีบาลีเปิ้นได้กล่าวไว้ว่ากล่าวไว้ว่าลาโพจะลาโพจะยะโสจะอะยะโสจะนินทาจะปะสังสาจะสุขันจะทุกขันจะอันนี้เป็นเรื่องของโลกกระทำ8ที่ได้ยกขึ้นเป็นเบื้องต้นเป็นบาลีที่จะได้อธิบายให้กับญาติโยมทั้งหลายก็คือโลกธรรมกถาญาติโยมทั้งหลายในโลกใบนี้ที่เราอยู่ถึงวันถึงวันเนี่ยเราเป็นไปตามกระแสโลกธรรมนั่นก็คือ
มีลาภหรือว่าได้ลาภลาภในที่นี้บ่ได้ทายหมายถึงลาภจิ้นนะบ่ได้หมายถึงลาภวัวลาภควายลาภป่านะได้ลาภในที่นี้ก็คือลาภสักการะต่างๆเมื่อได้มาแล้วก็จะมีการเสื่อมไปเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์คละเคล้ากันไปบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะนำเอาเรื่องนี้มาอู้มาจ่าฮือกับญาติโยมทั้งหลายคำว่าโลกกระทำโลกกระทำนั้นแปลว่าธรรมที่มีอยู่ประจำบนโลกมนุษย์เท่านี้แล้วก็เป็นธรรมดาของโลกทุกสรรพสิ่งทุกท่านที่เกิดมาก็จะต้องประสบพบบ่มีทางที่จะลบบ่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้มันเปรียบเสมือนเพิ่นว่าเป็นเงาชีวิตเป็นเงาติดตามตนตัวเหมือนที่เฮาไปในทะเลก็จะต้องไปเจอใส่คลื่นทะเลกระทบเอาคือเกิดว่าคลื่นนั้นเป็นคลื่นของทะเลมีประจำอยู่แล้วเฮาไปทะเลก็จะเจอคลื่นซัดเอาเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ชั่วนาตาปีแล้วเฮาเกิดมาบนโลกนี้ญาติโยมทั้งหลายก็ประดุจจะดังเดียวกันจะต้องมาเจอเอาคลื่นของโลกเข้าบ่ว่าจะชอบใจหรือบ่ชอบใจจะปรารถนาหรือบ่ปรารถนามันก็เป็นสภาวะเป็นอยู่เช่นนี้อยู่กับโลกนี้เป็นร้อยปีพันปีมาแล้วเฮาจะเกิดมาหรือเฮาจะบ่เกิดมาคลื่นของโลกก็มีอยู่อย่างนี้เปิ้นจึงฮ้องว่าโลกกระทำดังที่เปิ้นจำแนกไว้ก็คือประการที่หนึ่งสิ่งที่อยู่บนโลกนี้นั่นก็คือได้ลาภลาบตัวนี้คือลอลิงสละอาพอสำเภาจกลาบได้ลาบได้อย่างมุนี้ก็คือได้มาในสิ่งที่อันพึงพอใจอยากได้สิ่งบ่ชอบบ่พอใจแต่ได้มาอันนี้เพิ่นบอกฮ้องว่าเป็นลาบตรงกันข้ามคือเป็นเคราะห์เป็นหามยามหายสิ่งใดได้มาที่เฮาพึงเพิ่งปะที่เฮาพอใจชอบใจถูกใจอันนี้เปิ้นฮ้องว่าได้ลาบถือเป็นโจกจะตาเป็นดวงขึ้นอย่างซื้อหวยรวยเบอร์ก้าเนี่ยได้อย่างมานี่ที่มันชอบใจเปิ้งใจพอใจความต้องการของคนเฮานั้นมันบ่เหมือนกันคนหายคนหัวขโมยคนขี้ลักไปจี้ไปปล้นไปก่อกรรมกระทำชั่วได้ทรัพย์สิ่งของเปิ้นมาก็มีความกระยิ้มยิ้มย่องว่าเป็นโจกวันนี้ไปป้นวันนี้ไปจี้ปลอดภัยมีภัยไหนมาถือเป็นโจกเป็นลาภถึงจะได้คู่คนอยากได้สิ่งที่ชอบสิ่งที่เพิ่งพอใจแล้วก็ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นคือลาภการเข้าใจของคนเท่านั้นโดยทั่วไปการได้อันยังที่พอใจโดยบักขาดคิดมาก่อนหรือได้สิ่งของนั้นมาโดยที่บ่ต้องลงทุนลงหอนบ่ต้องได้ออกแหงใดนักอันเนี้ยเพิ่นถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐญาติโยมท่านทั้งหลายคนเฮาเกิดมาบ่ว่าจะเป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างก็ฮักชีวิตต่างก็ห่วงชีวิตความเป็นอยู่สิ่งจำเป็นก็คืออาหารสัญชาตญาณความอยากได้ความต้องการมีตั้งแต่ละอ่อนกระทั่งถึงผู้ลักผู้ใหญ่และก็นักขึ้นครั้งแรกเพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นเพื่อลูกเพื่อเมียแล้วก็พยายามนักขึ้นนักขึ้นบ่มีขอบบ่มีเขต
ลาภจะนำความสุขเกษมสำราญมาฮือต้องเป็นลาภเกิดขึ้นในทางที่สุจริตนะกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตประพฤติศีลประพฤติธรรมบ่เดือดร้อนไผบ่เข้าตำนองว่าโลภมากลาภหายการที่พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนฮือสันโดษก็เพื่อสอนให้คนเฮาฮู้จักความพอดีพองามมีสิ่งที่จำเป็นถึงจะมีน้อยก็ให้พลอยมีความสุขใจที่เพิ่นกล่าวไว้พอใจในสิ่งที่ตนได้พึงใจในสิ่งที่ตนมีการที่ละโมบโลภนักบ่ฮู้จักพออันนี้พระเฮาว่าเปรียบเสมือนก่อไฟรอบตัวกระซับกระส่ายต่อฮือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองโลกก็บ่มีความอิ่มความพออยู่นั่นเองอันนี้พอว่าได้ลาภได้มาในสิ่งที่เฮาพึงพอใจได้มาด้วยบุญด้วยกุศลไปเบียดบ่ไปเบียนไผบ่ไปสร้างความเดือดร้อนฮือไผได้มาด้วยลาภอันประเสริฐเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจข้อที่2สิ่งที่เป็นบนโลกนี้ข้อที่2เสื่อมลาภเสื่อมหรือเสียไปมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียขาดทุนพ่องการขายเนี่ยได้กำไรถึงวันทุกวันกับประตกเอาไปไว้ที่ตำเหลือมันก็จะมีขาดทุนพ่องกำไรพ่องผิดหวังพ่องสมหวังพ่องเหล่านี้เป็นลักษณะธรรมดาของโลกเพราะทุกสิ่งตกอยู่ในกฎของอนิจจังมันบ่เที่ยงแท้มันบ่แน่นอนมันบ่จีรังยั่งยืนมั่นคงอยู่ได้กุสิ่งย่อมหมุนไปสู่จุดสลายของตัวมันเองญาติโยมทั้งหลายของที่เฮาได้ของที่เฮามีเฮาเป็นเฮาเป็นเจ้าของครอบครองอยู่บ่ว่าจะเป็นถึงที่ฮักแล้วก็ห่วงแหนเช่นลูกเมียพ่อแม่ตึกลามบ้านจ่องก็มีวันที่ชราคร่ำคร่าสุดโทรมเสื่อมสูญพลัดพรากจากกันไปแม้ตัวเฮาเองก็กำลังที่จะเสื่อมโทรมลงไปถึงวันถึงวันผิวพรรณวันนะก็เริ่มจะเหี่ยวแห้งเหี่ยวเฉาแข้งขาหูตาจะเตียวจะไปหั่นไปนี่ก็บ่สะดวกทุกสภาวะทุกส่วนในร่างกายก็ชำรุดเสื่อมเสียไปวันละเล็กละน้อยเพิ่นมาเตือนว่าความแก่ชราได้มาถึงแล้วจนถึงแตกดับลาลับดับสังขารเมื่อกูคนได้หวนพินิษพิจารณาด้วยปัญญาจะอี้แล้วความยึดมั่นความยึดมั่นความทุกข์ต่างๆจากการเสื่อมลาภเสื่อมยศก็จะหมดไปหรือน้อยลงไปลดปรงหึบมันลูกมันน้อยลงไปเฮาก็จะบ่ต้องมานั่งกึดนั่งคิดเศร้าสลดใจเพราะเมื่อเฮาฮู้มันเป็นสิ่งที่อยู่กับโลกนี้โลกธรรมที่เป็นทุกข์กันบางพ่องอย่างที่เพิ่นเตรียมตัวจะเกษียณอายุเพิ่นทําใจได้ก็มีความสุขใจแต่ถ้าไปหลงอยู่หั่นเกิดหนักก็เหงาซกตกเป็นเศร้าเป็นเหงาไปมันมีได้มามันก็ต้องเสียไปมันจะบ่คงที่อยู่อีกประการต่อมาข้อที่3ได้ยศได้ยศก็คือมีสิทธิ์ได้กู้คนบ่ว่าจะเป็นพระเจ้าประสงค์บ่ว่าจะเป็นชาวบ้านอย่างพระเจ้าประสงค์เฮานี่เพิ่นก็จะมีสมณศักดิ์ก็คือยศเลื่อนชั้นเป็นชั้นนั้นชั้นนี้แต่งตั้งเป็นนั่นเป็นนี้ชาวบ้านก็เช่นเดียวกันก็จะมีข้าราชการจากชั้นนั้นข้าราชการซีนั่นซีนี่เพิ่นจะมีสิทธิ์ได้เหมือนกันหมดสำหรับผู้ที่ประกอบคุณงามความดีนะ
จู่ๆเนี่ยไผก็คงบ่ฮื้อต้องสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีธรรมไปยศความหมายยิ่งหรือยอดคนยิ่งด้วยคุณธรรมยิ่งด้วยคุณงามความดีพวกเขาว่าภูเขายิ่งด้วยหินคนที่บ่มีคุณธรรมความดีมีแต่ความเลวร้ายอันนี้พวกเขาว่าคนอัปยศยศนั้นมีอยู่3อย่างด้วยกันก็คืออิสริยยศอิสริยยศนี่เป็นใหญ่เป็นโตไปไหนก็มีผู้คนให้ความสะดวกสบายคอยต้อนรับบ่มีอุปสรรคขัดขวางตรงกันข้ามคนธรรมดาสามัญทำอะไรอย่างก็มีอุปสรรคขัดขวาง108ประการมืดมนโจรใจไปหมดบริวารยศก็คือมีพวกพ้องที่จะมาคอยเสนอหน้ารับใจงานนักก็เป็นงานเบาบริวารจะมีได้บ่แจ้ว่าของง่ายเด้อญาติโยมทั้งหลายต้องมีคุณธรรมต้องมีน้ำจิตน้ำใจต้องมีเมตตาป่าที่อยู่ในน้ำได้ก็เพราะมีน้ำเลี้ยงถ้าน้ำแห้งป่ามันก็หนีไปหมดไปอยู่ห้วยอยู่หนองที่อื่นที่มีน้ำเราเลี้ยงฉันใดคนเฮาถ้าขาดคุณธรรมขาดความเมตตาประณีขาดความอารีบ่มีน้ำจิตน้ำใจบริวารก็อยู่บ่ได้เพราะเฮาว่าบริวารมาเพราะน้ำใจมีบริวารหนีไปก็เพราะน้ำใจลดบริวารหมดก็เพราะน้ำใจแห้งบ่มีใจเอื้อเฟื้อแผ่ภัยนี่เป็นต้นอันต่อมาเกียรติยศก็หมายถึงการที่มีชื่อมีเสียงด้วยการสร้างกุศลคุณงามความดีเพื่อนก็จะมอบรางวัลต่างๆประกาศเกียรติคุณคุณงามความดีฮือต่อหน้าสาธารณชนได้ชื่นชมเป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไปอันนี้เพิ่นถือมอบประกาศเนี่ยเพิ่นประกาศเกียรติคุณประกาศนั่นประกาศนี่ฮือนะอันนี้ญาติโยมทั้งหลายเฮาจะต้องพยายามทำเมื่อมันมีโลกธรรมข้อต่อไปก็คือได้สุขได้ทุกข์สุขกับทุกข์สุขได้มาจากกรรมสรรเสริญยยอทุกข์ได้มาจากกรรมนินทาเลวร้ายญาติโยมทั้งหลายแท้ที่จริงแล้วการที่จะได้ลาภยศสรรเสริญคือเกิดสุขการเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาคือเกิดทุกข์ความจริงคนเฮาเกิดมาอยู่ในบ่วงแห่งทุกข์เหมือนกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสุขัสสะนันตรังทุกขัสสะนันตรังสุขังก็หมายความว่าทุกข์เกิดในลำดับแห่งสุขสุขเกิดในลำดับแห่งทุกข์มันจะสลับกันไปเช่นนี้ท่านทั้งหลายทุกชีวิตวนเวียนเปลี่ยนแปรจากเกิดแก่เจ็บและตายปัดพรากจากความหิวความจนเกิดทุกขเวทนาเจ็บป่วยบ่หูหายล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นจึงสรุปใจความได้ว่าทุกคนในโลกต้องผจญกับทุกข์ภัยดังนั้นต้องพบกับสิ่งที่พอใจพ้องบ่พอใจพ้องชอบใจพ้องบ่ชอบใจพ้องอยากเป็นบ่อยากเป็นฮักจังเบื่อหน่ายเศร้าเสียใจล้วนเป็นกฎธรรมดาของโลกหนีบ่พ้นแม้ธรรมชาติภูเขาเหล่าก่อต้นไม้ห้วยหนองคลองบึงก็ยังถูกเปื้อนรังแกรบกวนแล้วก็ทำลายลมพายุพ้องน้ำท่วมพ้องเสียหายยังเขาจมกันนะบนบะตกขาดน้ำกินน้ำใจแห้งแล้ง
หนาวร้อนมันเป็นธรรมชาติอยู่ชนี้เขาเกิดมาต้องประสบพบเข้าไปอย่างใดก็อย่างหนึ่งเด้อควรจะกำจัดทุกอันที่บ่พึงปรารถนาได้ก็ต้องรับหูเหตุผลเหล่านั้นโดยปัญญาเปรียบเทียบตัวเขาตัวเฮาต่างพระพุทธศาสนาคือพิจารณาสำรวจตัวเก่าเฮาเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญ โลกกระทำเป็นเสมือนคลื่นเป็นเสมือนลมพายุรบกวนวิถีชีวิตบ่ว่าจะต่างหูบ่ว่าจะเป็นต่างตาต่างใจต่างหูก็ได้แก่เสียงมีความหมายแตกต่างกันไปถ้าเป็นเสียงชอบเป็นเสียงเพลงเป็นเสียงสรรเสริญเยินยอก็จะชอบแต่ถ้าเป็นเสียงด่าเสียงแจ้งเสียงโจมเสียงนี้ก็จะไม่ชอบเนี่ยมันจะคละเคล้ากันไปคนเฮานั่นเสียคนก็เพราะคําสรรเสริญเยินยอเปิ้นสรรเสริญเยินยอก็จะไปปองตัวเปิ้นนินทามาก็จะไปโหดไปหายเปิ้นต้องนําสิ่งเหล่านั้นมาพินิจพิจารณาเพราะฉะนั้นจงเป็นคนหูหนักจะไปเป็นคนประเภทหูเบาข่าวคนถูกหลอกถูกต้มมีอยู่เสมอเพราะอย่างเพราะหูเบาขาดธรรมะขาดสติสัมปชัญญะพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้สำรวมระวังไว้ใจเป็นของลี้ลับซ่อนอยู่ในร่างกายหรือเรือนร่างก็ยังถูกอารมณ์ตามกระทบตามรบกวนบางเตื้อบางทีอยู่คนเดียวแต่ก็ยังรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆบ่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจินตนาการกึดอย่าเพิ่งว่ากึดถึงอดีตความหลังเสกสรรปั้นแต่งฮือดีแล้วก็เสียใจคือฮักคนนี้ฮือจังคนนั้นยกย่องคนนั้นจังคนนี้มันนี้เป็นต้นเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลาย พึงพินิจพิจารณาเนอะเอาสติปัญญาปัญญาควรศึกษาวิเคราะห์พอว่าอันไหนควรอันไหนบ่ควรจะได้ยึดถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ว่าเขาสรรเสริญด้วยใจจริงก็เจตนาดีหรือว่าหายติเตียนนินตาเฮาเป็นด้วยอันหยังว่าเปิ้นติเพื่อก่อกาก็ว่าติเพื่อทำลายกาก็จะเป็นกระจกส่องเฮาได้หูได้หันได้แยกแยะเอาชีวิตคนเฮาถูกคลื่นมนุษย์รบกวนก็ดีถูกคลื่นในอย่างต่างๆรบกวนตึงต่างกายต่างวาจาตึงสูงตึงต่ำตึงดีตึงแฮเนี่ยเพราะว่าเป็นไปตามโลกกระทำรบกวนอยู่ตลอดนิรันดร์กาลเราจะต้องมีสติมีปัญญาปัญญาพินิจพิเคราะห์พิจารณาแยกแยะเปิ่นอวดอ้างสรรเสริญก็จะไปพองตัวเปิ่นติชินนินทาก็น้อมรับเอาบางครั้งสิ่งเหล่านั้นแหละจะเป็นสิ่งที่ดีกับเราก็ฝากฝังไว้กับญาติโยมทั้งหลายเนอะในเรื่องของโลกกระทำ8สิ่งที่มีชีวิตบนโลกนี้เป็นไปตามเหล่านี้ทั้งนั้นมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีดินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์คระเคล้ากันไปบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์บางเตื้อก็มีโชคมีลาภบางเตื้อก็เสื่อมลาภไปฉะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้มาประสบพบปะกับหัวใจดาบสลีกันใจก็คือปัญญาปัญญามีสติพินิจพิเคราะห์พิจารณาเอาทำตนตัวเฮาให้ดีที่สุดน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนตรจนคำเตือนของนักปราชญ์ราชบัณฑิตครูบาอาจารย์ผู้รู้เอามาคิดพิจารณาปฏิบัติไปก็จะทำให้จิตใจเฮาเบิกบานแจ่มใสมีความสุขก็ฝากไว้กับญาติโยมทั้งหลายเนอะวันนี้ก็นำสาระข้อคิดเรื่องเรามาอู้มาจ่ามาฝากกับทุกท่านเล็กๆน้อยๆก็เพื่อที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันไปตุลุงก็ต้องขอประทานอภัยสุมาอภัยกับญาติโยมทั้งหลายเนอะบางวันก็จะได้มาไลฟ์สดนำธรรมะมาฝากบางวันก็อาจจะหายไปพ้อง
ัปดาห์หนึ่งนี่ไม่ค่อยได้มาเต็มนะแต่ทางวิทยุนี่ก็จะมีเทปรายการมาแตนพ่องปากันเพราะนั้นก็ฝากไว้กับทุกท่านด้วยวันนี้ก่อนที่จะได้อู้ได้จากับตังบ้านตังจองก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณเนอะกับญาติธรรมมีคุณโยมแม่ศรีพันธ์สุเนตรบ้านร้องได้นำปัจจัยฝากลูกฝากหลานมาร่วมโมทนาก็ขอแจ้งให้ทุกท่านเนอะการที่ตุลุงได้เชิญชวนท่านทั้งหลายได้ร่วมโมทนาบุญถวายทานต้นเงินในการสมทบสร้างกุฏิสงฆ์หงหลวงก็จะได้ยกยอดไปเป็นร่วมบุญจุนและกฐินเนอะตั้งแต่ต้นมาใครจะร่วมบุญสมทบเพิ่มเติมหรือจะเป็นสายบุญสะพานบุญเนอะปีนี้ต่างวัดได้รับเมตตาจากต่างมหาวิทยาลัยฟาอิเทิลโดยปีนี้ครบรอบ7รอบ84ปีอ้าว12 5 6 10 12 6 7 12 12 7 7รอบ7รอบ84ปีของอาจารย์แม่ด็อกเตอร์มรกตสุวรรณชินผู้รับใบอนุญาตผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฝ่ายเทิร์นร่วมกับต่างลูกหลานตันเต้าอันมีท่านด็อกเตอร์กิตติพัฒน์สุวรรณชินท่านอธิการบดีท่านด็อกเตอร์จักรทิพย์สุวรรณชินรองอธิการบดีและก็คณาจารย์ครูบาอาจารย์ตลอดจนในโอกาสที่มหาวิทยาลัยฝ่ายเทิร์นมีอายุครบ25ปีตลอดจนร่วมการก่อตั้งโรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่โรงเรียนเทคโนหลายๆโรงเรียนหลายๆสถาบันศึกษาในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไฟเทิร์นการนี้เพิ่นจะได้จัดพิธีหรือว่าจัดทำบุญจุลกฐินมหาบุญสนถวายที่วัดวังสิงห์คำเนอะตุลุงกับมาคือว่าศรัทธาญาติโยมได้มีส่วนร่วมกับอาจารย์แม่กับลูกหลานตระกูลสุวรรณชินปัจจัยที่ได้เชิญชวนเป็นต้นเงินนั่นก็จะยกไปเป็นต้นร่วมทำบุญถวายทานจุลกฐินทั้งหมดเนอะ30กว่าท่านที่ได้ร่วมบุญกุศลเข้ามากำหนดทำบุญต่อถวายในวันที่6ที่7พฤศจิกายนเนอะวันที่6ที่7พฤศจิกายน2567ท่านใดมีกุศลและจิตเจตนาศรัทธาจะเป็นสะพานบุญเป็นสายบุญหรือว่าเป็นสายร่วมบุญจุลกฐินสามารถแจ้งความจำนงได้เป็นสายเป็นสายเนอะเพราะว่าจุลกฐินเป็นการบุญงานใหญ่เป็นมหากุศลทุกท่านมีสิทธิ์ร่วมกันโดยมีทางมหาวิทยาลัยเปิ้นเป็นเก้าเป็นประธานเป็นแม่งานใหญ่เฮาทั้งหลายก็ร่วมเป็นสะพานบุญสายบุญด้วยกันใครจะตั้งต้นใครจะตั้งสายบุญกลุ่มเชิญชวนญาติพี่น้องตระกูลใครตระกูลมั่นเป็นสายเป็นสายเป็นสายก็สามารถทำได้เนอะในวันที่6ที่7พฤศจิกายนที่วัดวังสิงห์คำงานบุญจุลกฐินมหากุศลก็แจ้งให้ทุกท่านเนาะก็ขออนุญาตไปตักตายตั้งบ้านตั้งหน้าจอ Facebook Live ก่อนเนาะเดี๋ยวก็จะไปตั้งบ้านเวลาก็เว้ยใกล้จะหมดเวลาละวันนี้ตุลุงก็พยายามรักษาเวลาเอาสิ่งดีๆมาอู้มาจ๋าแล้วก็ตักตายกันตามที่เขาได้ปฏิบัติมา ก็ขอเจริญพรต้อนรับคุณโยมยุทธจังซอยุทธนาหางดงกับไวสาครับสาธุเจริญพรพี่หมอมัฒนามพันธ์ไวสาหลวงพ่อธรรมประคูฝากตัวเนอพี่หมอเนอเป็นสะพานบุญปีนี้ร่วมตั้งสันต้นมือตั้งแม่แตงเจริญพรโยมแม่นวลศิริหินเขียวกราบไวสาเจ้าสาธุ
เจริญปอนคุณโยมทองคำทิบงคำอันนี้โยมไอ้ใจเอ่ยภาษาอังกฤษอ่านไม่ได้เหมาะกราบนมัสการท่านพระครูครับสาธุเนอะนนกะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ไปแปะถ้าเปลี่ยนไปได้อ่านพิมพ์ตัวไทยคอมเมนต์มาให้ตุลุงตัวจะได้จำเนอะภาษาอังกฤษตุลุงจังจำไม่ได้ไม่ใช่ว่าจำไม่ได้อ่านไม่ได้เจริญปอนคุณโยมสมทรงสิทธิตาคุณโยมสรินทิพย์บุญเลิศน้อมกราบไหว้สาเจ้าสาธุเจริญปอนโยมอรพินใจที่กรกราบไหว้สาเจ้าพระวัตวาท่านมาปูคาเหนือกระเจ้าโยมหูก่อนจะไปกราบไหว้สาไปมาแล้วหวดมาเรียบร้อยแล้วแม่แต่ว่าแต่ว่ามีเรื่องเล่าทีแรกงานมันมี2งานตุลุงกับประกาศตัวลืมเนี่ยพระห้องไหวก็ที่ซึ้งกับเลอะเลือนน่ะมันเป็นไปตามสภาวะธรรมฮับนิมนต์บ้านโยมปีนีโยมปีนีบ้านปัตตานเปิ่นมานิมนต์เอาสวยดอกน้อยไม้มานิมนต์ไปคืนบ้านใหม่ก็ฮับนิมนต์เปิ่นแล้วก็เขียนในไดอารี่กิจนิมนต์นั่นน่ะเวลา9:09นทำบุญบ้านใหม่โยมพินีป่าตันนี่หรอแล้วมันมีงานกระสลับจำพิษหรือว่างานวัดป่าตันหลวงพ่อวัดป่าตันในเวียงเพิ่นมีงานฉลองพัดยศแล้วก็แห่งานหนึ่งกะตีพวกวัดปูคาเหนือของท่านพระครูประภัสสรนิรันดร์ก็ยังบอกท่านพระครูประภัสว่าจะไปมาตอนเนอะมื่อไงจะไปวัดป่าตันแอร์ขัดแตกขึ้นรถไปตัวโชเฟอร์ไปถึงวัดป่าตันมันถึงสั่งหอนแล้วหรอตั้งแต่ขี่รถบนซูเปอร์นะเขาจะต้องไปยูเทิร์นที่ขวงสิงห์นะก็พอผ่านข้ามขัวไปกันเร็วกว่าไปพอเฮ้ยมันยังมาสี่รถกับป้อมหมีนี่เถอะพออ้อมจากขวงสิงห์ปิกมาเข้าไปวัดป่าตันเป็นดังคาดหมายดับปิ้งวิหารเพื่อกับปิดโทรถามหลวงพ่อพระครูวัดบันต่อเพื่อแล้วไปแล้วรอเอาจบข่าวก็เลยลวดไปวัดป่าตันลวดไปวัดปูคาจับพอดีเปิ้นกำลังวางศิลาฤกษ์เสร็จขึ้นวิหารเสร็จก็ลวดทำพิธีสั่นเพนเสร็จปีกมาเปิดไดอารี่พอเป็นบ้านพี่นีป่าตันดีนะทุเจ้าอยู่วัดหนึ่งรูปนะถ้าบ้านเด็ดดอทเปิดไปสอดทุเจ้าที่ไหนเนี่ยต้องขอถ้าพี่นีเขาตั้งพินห้องตั้งปัตตันฟังอยู่น้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวเนอะอันเนี้ยฮับนิมนต์เปิดละต่อไปก็ต้องดูแลดูพวกมันทีๆเนี่ยขัดแตกไปใจสักกรรม เอามันเล่าสู่ข่างกันฟังเนอะวันนี้ขอบคุณเนอะถ้ามันได้ปะผ่อนพุ่นมาปะกันในวังเพื่อกันได้เนอะโยมพี่อรพินใจที่ก่อนเจริญปอนโยมสมทรงสิทธิตาไว้สาธรรมประคูเจ้าเจริญปอนโยมพินานทิสมเตปินสาธุครับวันนี้ปัสสลัยพ่องจ๋าเจริญปอนโยมพินานล่าพินานจรันปิยจันอาสลมโดยซิวพินานก็ไปลืมเนอะตั้งสะพานบุญวันนั้นใหญ่เอ้ยก็บอกไปหอมพินานนะกะอีสะพานบุญต้นจุนและกระถินปีนี้เอาไม่สัก3-4 แสนก็เอาละเจริญปอนโยมพี่ไอ้ปฏิบัติยาสมุทรเจริญปอนถวายความเคารพหลวงพ่อธรรมประคูสุวิมลธรรมรักวัดลอยเคราะห์หลวงพ่อมาส่องพ่อกราบถวายความเคารพพ่อเด้อเจริญปอนโยมคำน้อยแม่แจ่มกราบสาธุเจ้าเจริญปอนพี่ไอ้จังซอยุทธนาชัดเจนดีมากครับสาธุโยมพี่ชิชบากราบไหว้สาหลวงพ่อเจ้าสาธุอนุโมทนาเนอเตรียมพร้อมเนอพี่ชิชบาเนอเอามาต้นใหญ่ๆเลยอลังการเลยจากอย่างก็สันทรายฝ่ามือเจริญปอนยายเพลินเพื่อนเกษตรเจริญปอนคุณโยมสมศรี
พรหมเมืองเจริญปอนโยมแม่สุปรณีรูมากราบไหว้สาเจ้าสาธุเนอะปีนี้ก็เช่นกันเนอะตั้งรองวัดแดงตั้งม่วงเขียวตำกาดนัดนะตั้งมาผู้คนเนอะเดี๋ยวไปว่าเพิ่นเอ่ยเขารู้นะทุกท่านที่ตุลงเอ่ยที่เข้ามาในเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กนี่ร่วมแรงร่วมใจกันเนอะเจริญปอนโยมประพักเนอะกราบไหว้สาเจ้าเจริญปอนโยมแม่เกี่ยงคำรุ่งไพโรจน์กราบสาธุเจ้าข้าฟังตุลงที่บ้านเฮอนึกว่ามีที่วัดเพชรอยู่บ้านแล้วกะไปไปมามาอนอมเนาะก็อนุโมทนาเนอะปีนี้จวนท่านจันทร์มหาวิษณุเนอะแบ่งต้นมาตัวเองเจริญปอนยอมโยมน้องโยมน้องอังคณาใจมงคลน้องเกียบกราบนมัสการตุลุงตุลุงบอกให้ส่งอันไอ้อย่างก็ยูโรอย่างพ่อใจอย่างยูโรก็ว่าใจอย่างเหรียญอย่างพวกส่งมาให้สักร้อยเหรียญเนอะวันที่24ตุลุงจะออกเดินทางไปบุหะธรรมใกล้กันกับแวะเอาปัจจัยมาถวายเนอะไปแวะมาบ่ได้นะสักร้อยสักพันยูโรก็ได้เจริญปอนโยมอัมพรกันทมีกราบไหว้สาธุลุงสาธุเจริญปอนโยมตู่สุรัตเสาคำกราบไหว้สาครับผมตุลุงในวังสาธุปีปีปีจังซอยุทธนามหาบุญใหญ่แต๊ะเผลอๆจะได้มาซอห่วมห่อมห่อมกันเนอะเมื่อคืนวันที่วันที่6ที่มหาลัยไฟเถินปุ่นมันจะมีพิธีปั่นไฟต่อไฟตลอดคืนหุ่งเตาแจ้งจะเลิญปอนโยมจันทร์สายแป้งหลวงพี่หนานนิรุตเมธีทวาพ่อบอกพ่อหาท่านพระครูหน่อยก็ได้ต้องน่านำเรียนนำบอกให้พี่นีตัวเนอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยเท่านั้นน่านเหยก็มาเผยวัดมาเปิดพอโอ้ตายแห่ละพอดีทูตเจ้าไปถามบนใครเป็นประธานผมนะกะขอสุมาอภัยแต่ต่อไปนี้ต้องจ้างเลขานุการส่วนตัวนะตรวจสอบวันนี้จะไปไหนพ่องมันเพื่อมันพลาดปลายเตื้อแล้วเนอะไปบัดตรงวันบนพ่องถ้าที่ไหนต่อมาต้นปีนี่กะปอยหลวงวัดตาต้นกวาวเนี่ยวันนี้มนวันไปแหมวันสวดเข้าไปท่านพระครูว่าได้วันพูกกันกาใช่วันนี้หรอมันพูกก็มาแหมกรรมเนอะหวายโดดปีกแหมวันก็ไปเนี่ยมันสปะสปันเนาะร้อยอันปัญญังอยู่ในสมองหมดก็เลยหลงลืมพ่องตอนนี้ไปต้องเปิดอ่านพอดีๆมันมีฮะนะอ่านตุลุงเขียนนั่นเป็นหนานเขียนว่าอะไรนะ0900นเจริญพุทธมนต์บ้านใหม่พี่นีป่าตันและแหมอันกับลุงก็เขียน9โมงเจริญพุทธมนต์ฉลองพระยศวัดปูคาเหนือมันพอๆกับป่าตันกับปูคาเลยสดไปวัดป่าตันพุ่ยฮะเป็นยังอะเดี๋ยวก็เอาของขวัญไปมอบเพื่ออันยมพินีมาลุนเนอะพี่นันพ่ออาจารย์ปะป้อนกับฝากตัวอาจารย์นิรุตพ่ออาจารย์วัดประตันกลางประตันตะวาพ่อพ่อหัตตุลุงผ่านก็ฝากไว้ตัวก็เดี๋ยวตั้งเนอตั้งมวลมูนั่นตุลุงจะไปตักมาลุนเนอะนะไปแล้วแป๊บมาลุดไปละนี่นะคนเท่านะโกดไปครั้งจะหลายคนไม่ได้ตักเดี๋ยวรูดไปไหนหุ่นละเดี๋ยวก่อนเด้อมันไหลขึ้นไหลลงเดี๋ยวก็ไปตักตายมาลูดก็ขอบคุณทุกท่านตัวเองที่ได้เข้ามาถวายความเคารพด้านจันทร์พระครูเนอร์อุโบสถดอนตองกราบไหว้สาครับผมธนวัฒน์พูดงามสาธุนี่ที่เข้ามาประเด็นนี้กำลังอู้ได้อยู่อันตะกี้มันลุดไปหมดกดไปแรปหายไปเดี๋ยวก็ไปดูในคอมแห่งกรรมเนอร์จะไปน้อยจ่วยเนอร์ว่ามาโทรโปรตุลุงปอบตักนี่นะก็ยังที่ได้บอกไปคนเฒ่าเนาะมันแบบ
ก่งนะกับพร้อมกับอย่างนี้ก็แม้แต่ไร้สดนี่ต้องอาศัยบารมีธรรมอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิโจท่านผู้อำนวยการ104ท่านเจ้าวาดวัดไผ่หินท่านเจ้าจะดูแลตุลุงมีกับเปิดกับปิดนอกนั้นเป็นหน้าที่ของพระคุณท่านเพื่อจะดูแลเช็คให้หมดถ้าตุลุงจัดจดนี่ได้ไปไหนต้องนั่งคุมหน้าเครื่องถ้าตุลุงนี่มันไล่พอมันจะหลุดไปเนาะก็ขอบคุณทุกท่านตัวเองเอาละเดี๋ยวทางบ้านจะน้อยจ๋วยเอาเดี๋ยวเพิ่นลืมทางบ้านเนาะอีบ่ได้ลืมทางบ้านนั้นน่ะลืมตุลุงวันมีเหตุสาย2สายถ้าตุลุงบ่จัดนี่จมบ่ได้ยินถ้าตุลุงอู้นักจมหาว่าเพิ่นบ่โทรก็จมบ่จมละใครๆอู้ตัวตุลุงก็อู้มาใครบ่อู้ก็แล้วไปเอาทางบ้านทางจองอันวันนี้ได้ยินมาละเมืองแกนพัฒนามาแล้วครับเนี่ยถ้าไปฟังมันมาแรบแรบแรบเมืองแกนไปลืมเด้อตั้งต้นเด้อเนอฮะมาเร็วเข็มเดียวนะอู้ยังบ่จบจะแรบไปล่ะเมืองแกนพัฒนามาแล้วอ้าวใครจะอู้จะเอ่ยตัวตุลุงเด้อเอออีกอ่ะหลายๆสายเนี่ยจะชื่นใจเจริญปอนมาละเอาแฟนพันธ์แท้ครับพันธ์แท้ปีนี้ไม่แสนเนอะเออสาธุแฟนพันธ์แท้มาละสองสายเตมบุตรมาก่อนให้วันนี้เทวดาหายแสบจันคำไปไหนรับแล้วกันอ้าวใครจะอู้ตัวตุลุงเหลือแฮม3นาทีคือเวลาทางบ้านตะกี้ตักใดทางอันนี้ล่ะเจริญปอนเด้อโยมสรินทิพย์บุญเลิศสาธุโอ้ยมแม่มอนเจริญปอนแม่เตรียมตาเจริญปอนแม่บ่ได้แม่บ่สบายเดินมาได้แม่ล้มขาหักโอ้เอาโคกหักอยู่ห้องยาได้8วันแล้วมาอยู่บ้านได้เดือนเปล่าเดินมาได้จ้ะอ๋อจะก็ดีเนาะหือเออยังเดินได้อยู่เนาะเออดีอยู่ไม่ใช่มานอนติดเตียงไปได้ไปได้นอนแล้วลูกได้ก็เออบุญรักษาปันห้อมปันหายท้องน้ำลูกเลี้ยงกันมารักษาเจ้าต้องระวังพ่อนะเฮาเท่าแก่นะเตียวนั้นมันล้มเนาะก็ไปละใจล้มกลางกองเจ้าโอ้ไปเนี่ยจะโผล่หักถ้าไปเนี่ยกลางกองอ๋อไปกาดเจ้าอ้าวมันกระดูกมันบอกค่อยดีล่ะใจมันนักเออเออเออบุญรักษาเนอปันหอมปันหายเนอแม่เนอเออดีละบุญรักษาอยู่ดีมีโชคหายไวๆเนอได้มากินมาตานกระถินด้วยกันสาธุสาธุแม่เนอเออเอออนุโมทนาบุญรักษายมแม่เตรียมตาแม่อุ้ยมอนโอ้เป็นผู้สูงวัยอายุมาละจันคำมาละว่าใดวัยสา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 ว่าใดฟังอยู่ก็ว่าฟังไปเออตังหมดล่ะกำปือเห็นอ่ะมันมีสตางค์กับกำปือเห็นเออเติมตะไคร้50บาทฮะขอเติมตะไคร้50บาทขอเติมกำ100เติมกำ100ก็อีแล้วไปโทรว่าแล้วเหลือสตางค์100กำหมดบวยเด็กมันเรียนก็ลึกๆแล้วน่ะไปโทรว่าแล้วเหลือเดือนเนี่ยโทรหากี้กะโทรหาแฟนอะไรเจ๊กระจอกเน้อจันคำนี่นะถ้าจังเดือน100โทรศัพท์บ่พอนะถ้าโทรหากี้กะเอาสาธุโอ้ยมอนเน้อจะเลินปอนเนอร์โอ้วันนี้ผู้สูงวัยใจผู้สูงวัยผู้อาวุโสแม่อวยมอนตาเตรียมตาเฉียบแหลมนี่ก็เป็นคนเฒ่าคนแก่ห่มกินห่มตานก็ขอระมัดระวังกันปอนเนอร์อีปล่อยแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ตุลงเตือนอยู่ตลอดเวลาเตียวการอย่างการนี่
เต่าเจียวยังบอกไม่เต่าโอ้มันเติกตุลุงอายจะไปอายจะไปกลัวมันอันเนี้ยถ้ามันพลาดพลั้งถ้ามันแววกำดำเจ็บไผ่เจ็บเจ็บตัวเฮาเนอะเตียวก็เหมือนกันมีสติจะไปห้าวโดยสัญชาตญาณนั่นมันลุกรบมันรวดพลาดไปบุญอ่ะต้องค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงลุกขึ้นจากเก้าอี้ยืนเหรอก่อนยืนหนอยืนหนออย่างเงี้ยพูดปฏิบัติธรรมอ่ะแล้วก็ขวาย่างหนอก็ว่าในใจผู้กะก็ค่อยเจริญวิปัสสนาไปตัวเนี่ยมันต้องกลัวเจ็บมันตึงบ่เจ็บอันนี้ลูกพบรวดพลาดมันจะลูกลานเปียยังบ่ตันจะไปบุญใจห้าวฝากไว้เนอะเตือนไว้มีสติตลอดกำกับอยู่เสมอเฮาจะบ่ได้เจ็บบ่ได้เป็นจะลุกจะนั่งจะเดินจะนอนจะเตียวจะกินจะเกี้ยวกินข้าวกินน้ำก็เหมือนกันจะไปฟังก้อยกินก้อยเกี้ยวไปเจริญสมาธิไปตัวเองอันเนี้ยจะได้ทำให้เฮาสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเวลาอยู่บ้านมันบ่ไหวก็ต้องกลับไม่เต้าจะไปอายถ้าเฮาเจ็บมาแล้วไผเจ็บตัวเฮาเจ็บคนเดียวไผมันเจ็บตัวเฮานะต้องดูแลอัตตาหิอัตตาโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเจ็บมากับลูกหลานก็ยังพอช่วงแรกๆมันเข้าหายไปค่อยๆจะโจมใช่มั้ยจากนี้นี่ก็จะเป็นแจ้งบละอ่ะเพราะนั้นต้องดูแลตัวเก่าตัวเองเอาละน้องวันนี้ปอควรแก่กาละเวลาตุลุงได้นำเปาสิ่งดีๆธรรมะสาระเล็กๆน้อยๆมาฝากฝังกับทุกท่านวันนี้ก็ปอควรแก่เวลาเนาะขอนำรายการจากทุกท่านไปก่อนเนอะกรรมใดอู้จ่าออกไปบ่ว่าจะเป็นต่างหน้าจอ Facebook ไลฟ์หน้าต่างสถานีวิทยุหากบ่ถูกต้องตามสำนองครองธรรมใดๆก็ขอประทานอภัยกับทุกท่านเด้อบ่ได้มีเจตนาอื่นใดผู้จะหยอกล้ออีพ่ออีแม่ก็เพื่อให้ได้มีความสุขใจใครสุขโศกใครเศร้าใครหมองได้อู้ได้จ๋ากันไปได้ยิ้มได้หนัวกันไปก็จะเพิ่มความสุขมาฮือวันนี้ก็ขอกูนแก้วเจ้าทั้ง3ปกห่มอภิบาลทุกท่านให้ได้มีความสุขกายสุขใจให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงท่านที่เจ็บเป็นก็ขอหายเจ็บหายไข้ท่านที่บ่เป็นหยังก็ขอให้รักษาสุขภาพต่อไปขอให้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนหิปันมาหาปันได้ปนปลอดภัยไก่จากเวรเดินตาเดินทางไปที่ไหนก็ขอแกล้วกราดปลอดภัยเนอ้ออยู่ดีมีสุขเหมือนกันจู่ตนจู่องค์จัตตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพระลัง